ายด่วนสำนักงานประกันสังคม1506มีเจ้าหน้าที่ call center คอยให้บริการรับสายตอบคำถามผู้ประกันตนอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับท่านอนันต์ชัยอุทัยพัฒนาชีพเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมบอกว่าไม่เพียงเฉพาะผู้ประกันตนเท่านั้นนะแต่รวมไปถึงผู้ใช้แรงงานด้วยก็เพราะสายด่วน1506ครอบคลุมทุกหน่วยงานเชื่อมโยงทั้ง5เสือกระทรวงแรงงานไปด้วยกันทั้งหมดเลยครับ1506เนี่ยสามารถสอบถามได้ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายนะครับอยากจะทราบว่าขณะนี้ท่านยังอยู่ในระบบประกันสังคมหรือไม่ท่านชำระเงินมาแล้วกี่งวดนะครับแต่เดือนนี้ในจ้างหักได้ส่งเงินให้แล้วหรือยังนะครับหรือแม้แต่ถามในเรื่องของสิ่งที่ท่านอยากจะรู้ที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคมท่านถามได้หมดเลยและต้องบอกว่าระบบ1506เนี่ยเราเชื่อมโยงบริการของกระทรวงแรงงานทุกกรมท่านอยากรู้เรื่องของการพัฒนาฝีมือว่ามีหลักสูตรอะไรบ้างเปิดรับสมัครอะไรบ้างต้องเสียเงินค่าฝึกอบรมหรือไม่อยากจะหางานทำอยากจะไปทำงานต่างประเทศอยากจะรู้ว่าตอนนี้ท่านทำงานอยู่ในจ้างเอาเปรียบท่านไหมจ่ายค่าจ้างถูกต้องหรือไม่ท่านโทรไป1506ได้หมดครับ1506สามารถตอบคำถามท่านและเชื่อมโยงสายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะตอบคำถามให้กับทุกคนที่สงสัยเรื่องของกระทรวงแรงงานได้ทุกเรื่องครับดูแลเป็นขวัญใจผู้ใช้แรงงานทั้งในกรุงเทพปริมณฑลเหนืออีสานกลางใต้ไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนจังหวัดไหนก็โทรได้แถมโทรฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับโทรได้หมดฮะทั่วประเทศไทยโทรฟรีไม่เสียเงินด้วยแล้วโทรได้ตลอด24ชั่วโมงทุกวันไม่เว้นวันหยุดถามแรงตอบแรง call center 1506ดูแลทั้งผู้ประกันตนและผู้ใช้แรงงานเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งหมดของกระทรวงแรงงานทุกกรมเข้าด้วยกันเก็บข้อมูลมากมายมหาศาลจะมั่นใจได้อย่างไรว่าข้อมูลของผู้ประกันตนจะไม่รั่วไหลข้อมูลความลับส่วนบุคคลจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะฟังท่านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมตอบครับไม่มีครับเพราะเราอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ของเราใน1506ว่าข้อมูลส่วนบุคคลทุกคนเป็นความลับไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่เจ้าตัวนะครับการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกโดยเขาไม่มีสิทธิ์ที่ได้ข้อมูลนี้เจ้าหน้าที่จะมีความผิดทั้งทางวินัยนะครับจะต้องถูกลงโทษทางวินัยแน่นอนครับสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยพนักงานบริษัทหรือแรงงานในระบบถือว่าเป็นผู้ประกันตนมาตรา33อยู่แล้วนะครับส่วนแรงงานนอกระบบก็อย่าหลุดจากระบบของประกันสังคมรีบสมัครประกันสังคมมาตรา40ในกรณีที่ท่านยังเป็นแรงงานนอกระบบหรือแรงงานอิสระที่ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเข้าสู่ระบบประกันสังคมต้องเรียนครับว่าทางประกันสังคมเราอยากให้ท่านได้ตัดสินใจเข้ามาอยู่ในระบบประกันสังคมนะครับการที่ท่านเสียเงินให้ประกันสังคมเพียงเดือนละ70บาท100บาทหรือ300บาทถึงแม้ว่าอาจจะเป็นเงินที่เยอะสำหรับในความรู้สึกท่านแต่สิ่งที่ประกันสังคมดูแลท่านผมเชื่อว่าคุ้มค่ายิ่งกว่าเงินที่ท่านต้องเสียนะครับเพราะฉะนั้นท่านสนใจสงสัยท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ประกันสังคมทุกแห่งนะครับแล้วสมัครเข้ามาอยู่ในระบบประกันสังคมผมเชื่อว่าการที่ท่านอยู่ในระบบประกันสังคมนั่นเท่ากับการสร้างความมั่นคงให้แก่ตัวท่านเองรวมถึงครอบครัวของท่านด้วยมีข้อสงสัยสอบถามโทร1506สายด่วนประกันสังคมตลอด24ชั่วโมงเตือนอย่าหลุดจากระบบประกันสังคมนะครับเจ้านายปูนติดตามเกาะขบวนรถไฟไปกับป๋าแหงมได้ที่ Facebook Fanpageข่าวป๋าแหงมทุกวันและอินสตาแกรมป๋าHMปูน